สวัสดีค่ะสำหรับกินสไตล์บ้านๆวันนี้นะคะเรามีเมนูบ้านๆมาฝากค่ะเป็นเมนูผัดผักนะคะง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้พอดีว่าเมื่อเช้านี้ไปเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะคะก็เลยรู้สึกสลึมสลือทั้งวันเลยกลับมาถึงก็นอนเลยเหนื่อยทั้งวันเลยค่ะเพลียมากก็ไม่รู้จะทำอะไรก็วันนี้เลยมีผักอยู่ในตู้เย็นก็เลยรื้อออกมาทำผัดผักพอดีว่าจะทำให้แฟนนะคะก็เลยจะใส่เป็นมันฝรั่งลงไปด้วยนะคะในผัดผักก็เดี๋ยวมีผักอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่มันฝรั่งเพิ่งต้มเสร็จนะคะ3หัวค่ะก็จะใช้สัก2หัวนะคะเนี่ยสุกแล้วกระทะก็ตั้งรอแล้วผัดก็หั่นไว้เรียบร้อยทำเตรียมไว้หมดแล้วค่ะเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ทุกคนอาจจะรู้จักทำกันอยู่แล้วค่ะเป็นเมนูผัดผักธรรมดาแต่ที่แตกหน่อยนึงก็คือจะใส่มันฝรั่งไปด้วยค่ะก็จะมีนี่ค่ะผักที่มีเท่าที่มีนะคะจะเป็นหอมครึ่งหัวนะคะหอมใหญ่แล้วก็อันนี้มีถั่วลันเตาอันนี้ลอกข้างเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นหัวตัดหัวตัดหางเรียบร้อยแล้วก็จะมีมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ค่ะต้นขึ้นช่ายหั่นกับบวบที่นี่บวบฝรั่งนะคะที่นี่เรียกซูกินี่นะคะอันนี้คนไทยจะชอบเรียกบวบฝรั่งนะคะส่วนผสมก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของซอสกันนะคะอันนี้ปรุงไว้ในถ้วยแล้วในนี้จะมีผงปรุงรสครึ่งช้อนชาแล้วก็อันนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวนะนี่ค่ะเต้าเจี้ยวประมาณ1ช้อนชาเกือบๆ1ช้อนชาไม่เยอะค่ะเต้าเจี้ยวเค็มใส่ขิงนิดนึงแล้วก็กระเทียม1กลีบพริกนี่อาจจะใช้ครึ่งนึงก็ได้เพราะเขากินเผ็ดไม่ได้นะเพราะว่าขิงมันก็เผ็ดอยู่แล้วเดี๋ยวจะผสมซอสก่อนอันนี้ใส่ไปแล้วเต้าเจี้ยวก็จะใส่ซอสเป็นซอสฝาเขียวลงไปสักประมาณ1ช้อนชานะคะนี่ค่ะง่ายๆนะคะเมนูนี้เป็นเมนูสำหรับไม่มีเนื้อสัตว์เพราะว่าแฟนไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นนี่ค่ะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะกะเอานะซอสเห็ดหอมจีเป็นน้ำมันงานะคะใส่ลงไปให้มันหอมนี่ค่ะก็จะประมาณ1ช้อนชาใส่ลงไปนี่ค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะกะเอาค่ะก็จะได้หน้าตาซอสออกมาเป็นแบบนี้นะคะรู้สึกว่าน้ำมันซอสถอยไอ้ซอสเห็ดหอมจะน้อยใส่ลงไปอีกกะเอาก็เกือบ2ช้อนโต๊ะได้ค่ะเพราะว่าผักเยอะนี่ค่ะนี่ใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลทรายประมาณนี้ครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วค่ะในส่วนของซอสนะคะมันประมาณสัก2ช้อนโต๊ะเกือบ2ช้อนโต๊ะระหว่างที่เราเตรียมผักเตรียมหั่นอะไรเงี้ยผสมซอสนี่เราตั้งน้ำมันใส่กระทะไว้เลยนะคะจะได้ร้อนก็พริกก็ใส่นิดครึ่งนึงอ่ะไม่ถึงครึ่งดีเพราะว่าขิงมันก็เผ็ดอยู่แล้วเดี๋ยวจะเผ็ดกินไม่ได้บอกอย่างหนึ่งนะคะผักอีกอย่างหนึ่งคะน้านี่ถ้าเราซื้อมาเราอยากมาวางให้มันเหี่ยวนะคะมันจะใช้เก็บไม่ได้นานหั่นแล้วก็ล้างซาวน้ำให้สะอาดนี่ค่ะอันนี้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะซาวน้ำให้สะอาดแล้วก็เสด็จน้ำแล้วก็ใส่ถุงมัดไว้ในตู้เย็นค่ะจะอยู่ได้นานมากค่ะยังสดเป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนที่มันสุกยากก็เอาลงไปก่อนคะน้าค่อยตามทีหลังผัดนี้ให้มันร้อนอันนี้ก็ใส่
ใส่ลงไปเลยมันฝรั่งค่ะไม่ต้องเอาออกแล้วแต่นะถ้าใครจะเอาเปลือกออกก็ได้นี่ค่ะก็หั่นแบบนี้เลยหั่นแล้วแต่ชอบเลยหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กมากก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่รวมไปในนี้เลยค่ะผัดไปทีเดียวเลยเสร็จแล้วซอสหล่นไปซอสนี่ก็ราดไปเลยนะคะราดไปเลยง่ายๆขึ้นพื้นใครๆก็ทำได้เดี๋ยวไปดูในส่วนของหม้อกระทะนะคะทะร้อนเต็มที่แล้วสังเกตดูนะคะมันจะเป็นคลื่นเวลาน้ำมันร้อนๆนะคะแต่ผัดผักต้องใช้ไฟแรงแล้วก็เร็วไม่ใช้เวลาไม่นานเราก็จะมาทำกันเอาผักลงแล้วนะคะมันก็จะซ่าไฟแรงๆค่ะเทลงไปมันจะเป็นอาการแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเริ่มสุกแล้วแป๊บเดียวนี้ผักต้องไฟแรงอร่อยกรอบตาจะประกอบน้ำเราก็กลางตามด้วยผักคะน้าฉะนั้นซอสของเรานะคะต้องใส่น้ำไปด้วยนะคะไม่งั้นมันจะแห้งแล้วก็จะไหม้นี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งปิดฝาไว้พักแป๊บหนึ่งค่ะปิดไฟเลยค่ะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวเห็นไหมคะหน้าตายังเขียวยังคงความสดความเขียวความกรอบเราใช้ไฟแรงผัดเร็วๆนะเพราะว่าผัดผักก็จะใช้เวลาไม่นานแล้วเรามาเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดผักรวมนะคะผักใส่มันฝรั่งด้วยนะคะทานข้าวไม่ทานกับข้าวนะคะรับพ่อบ้านนะคะเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนก็ลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาผัดผักใส่มันฝรั่งของเรานะคะผักยังคงความเขียวกรอบต้องใช้ไฟแรงๆนะคะผัดผักไฟแรงแล้วก็ใช้เวลาสั้นไม่นานอร่อยแบบผักผักจะผักจะกรอบมากหอมจะได้ความเหนืดนิดนึงจากมันฝรั่งนะคะจากมันฝรั่งผัดรวมกันลงไปผักกรอบมากเลยค่ะได้ยินเสียงเคี้ยวไหมกรอบมากมันฝรั่งก็อร่อยค่ะเราเวลาเราต้มนี่คะเราไม่ต้องต้มให้มันเปื่อยมากนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ปวดแขนมากวัคซีนเมื่อเช้าไปฉีดมาเพียทั้งวันเลยค่ะดีที่ไม่มีอาการข้างเคียงอย่างอื่นนะคะแต่ว่าก็รอดูแต่หมอบอกว่าถ้าวันนี้ไม่เป็นอะไรก็
ขาคงไม่มีอะไรค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย